แต่เราจะสังเกตว่าแกะเหล่านั้นนะเขาไม่มีผู้เลี้ยงที่ดีเพราะฉะนั้นเขาเอง
ห็นทันทีว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับฝูงแกะและถามว่าทำไมฝูงแกะต้องตามเสียงของผู้เรียนถามว่าแกะจะรู้ไหมครับว่าทิศทางทางไหนที่จะไปสู่ทุ่งหญ้าที่เขียวชอุ่มทุ่งหญ้าที่อยู่โดยสมบูรณ์ทุ่งหญ้าที่ไม่มีความแห้งแล้งและนี่แหละครับพี่น้องก็อีกตัวอย่างเชิญชวนแต่ถามว่าวันนี้เองพระอาจารย์ของพระเจ้ามีอีกหลายข้อบอกกับเราว่ามีจังหวะที่บางทีมีสุนัขป่าด้วยที่มาจ้องมองฉวยโอกาสที่แกะบางตัวที่ลืมความเสียงของนายทิพาและออกการจากฝูงที่เราทำถ้าเราจะบอกว่าในโลกปัจจุบันมีเสียงที่เราบอกว่าเป็นโลกีนะที่โลกไม่กับเราเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราจะบอกว่าปัจจุบันเราติดกับวัตถุนิยมมากน้อยขนาดไหนเราติดกับการบริโภคนิยมมากน้อยขนาดไหนเราติดกับคำว่าสุขนิยมมากน้อยขนาดไหนในชีวิตที่หลายครั้งเราเน้นแค่ความสะดวกสบายเราเน้นแค่ความสุขเราเน้นแค่สิ่งที่เราต้องการจนกระทั่งหลายครั้งติดตาปิดหูทำให้เรานั้นฟังเสียงอื่นไม่ได้ยินพี่น้องครับพ่อเคยบอกกับพี่น้องอยู่เสมอว่าเป็นต้นเวลาที่อากาศร้อนพอมีซาบานที่บ้านไหนไหมครับที่ตอนนี้เราอยู่ในกรุงเทพไม่ใช้แอร์คอนดิชันเนอร์พ่อเชื่อว่าไม่น่าจะมีหรอกทุกบ้านต้องมีแอร์ใช่ไหมครับแล้วพ่อเชื่อว่าแอร์ตัวเดียวบางทีเราบอกว่ามันไม่พอแล้วกับความร้อนในปัจจุบันหากต้องใช้แอร์หลายตัวเพิ่มขึ้นถ้าเราสังเกตนะครับเวลาเราเริ่มปิดหน้าต่างขึ้นหมดเราเริ่มปิดประตูบ้านแล้วเราเปิดแอร์เหมือนดูว่าในบ้านเราเงียบแต่เสียงรอบข้างดังเข้ามาในบ้านเราได้น้อยขึ้นไหมครับแต่ถามว่าได้ร้อนหนักทำไมครับเป็นตัวสัก40 ปีเอาสมัยพ่อสักเย็นๆหน่อยที่บ้านไม่เคยได้ยินเรื่องแอร์ใช่ไหมครับแต่บ้านพ่ออยู่ทางสมุทรสาครลมทะเลแรงนะแต่เวลาประมาณ4 โมงเย็นเนี่ยไม่ได้ยินแค่เสียงโขกแล้วพี่แต่ได้กลิ่นเลยของกลิ่นกระปิ่นที่เขาตามมาพี่แล้วเราเริ่มรู้ว่าวันนี้บ้านที่ข้าที่เป็นบ้านน้าจะมีน้ำพี่มาที่บ้านเราแน่ๆในเวลาเดียวกันแรกก็ดมกลิ่นแล้ววันนี้ตามน้ำพี่ไม่ได้ของที่จะออกไปแน่พ่อกำลังบอกสื่อสารกับเราว่าบางทีบรรดาผู้เรียนอาจทำงานกับพวกเราได้ไม่เพียงพอเพราะจำนวนผู้เรียนมีน้อยลงแต่อาจจะเป็นต้องฝูงแกะหรือจำนวนแกะแต่ละตัวที่อาจจะต้องส่งเสียงที่จะต้องช่วยดูแลกันแต่ละมากขึ้นเราสังเกตไหมครับถ้าสมมติว่าฝูงแกะฝูงใหญ่แกะที่อยู่ใกล้นายชุมพันธ์ก็จะได้ยินเสียงแต่จะทำยังไงให้แกะที่ห่างจากแม่ชุมพรที่สุดได้ยินเสียงด้วยพี่น้องก็ต้องสังเกตใช่ไหมครับเวลาที่บางทีเราบอกว่าโอ้ถ้าแกะตัวที่ไกลมากไม่เคยเข้าวัดอยู่บ้านหรือไม่มาวัดทำงานให้คนเลยไปมาบางทีนั่นก็อาจจะเป็นงานที่คนเลยอ่านออกไปได้แต่มีหลายงานที่ตามคนเลยก็ไปได้ถึงหรือมีหลายงานที่พระสงฆ์ก็ไม่สามารถถ้าเราแต่ละคนไม่ช่วยแต่พี่น้องครับวันนี้ก็อีกหนึ่งอย่างมาแบ่งปันกับพวกเราเพื่อว่าเสียงของผู้เรียนจะไปถึงแก่ทุกตัวแก่แต่ละตัวนั้นจึงต้องมีการร้องเสียงต่อเนื่องออกไปเพื่อรู้ว่าแก่ตัวที่ห่างไกลที่สุดนั้นสามารถติดตามเสียงได้ของผู้แก่กำลังเดินตามผู้เรียนแก่อยู่ขณะนี้แต่พี่น้องครับที่ไหนคือเรื่องสำคัญที่ปัจจุบันก็อยากบอกเราว่าเวลาที่บอกว่ามีบรรดาพระสงฆ์บวชน้อยลงเราทราบดีใช่ไหมครับพระสงฆ์ก็จะบวชกันในช่วงหลังจากอัสการ์ก็คือพระจิตเจ้าเสด็จลงนะแต่ก่อนแต่ละปีมีพระสงฆ์บวชปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า7 ถึง 10 คนปีนี้พระสงฆ์ได้บวช2 คนปีหน้าคาดว่าไม่มีเพราะว่ามีเนรที่ทิ้งช่วงนานไป3 ปีไม่มีสักคนเลยนั่นหมายความว่าอะไรครับ
นั่นหมายความว่าจำนวนพระสงฆ์ที่บวชในแต่ละปีจะเริ่มลดน้อยลงแต่พี่น้องครับพลังของคารวะพลังของสมาชิกในหมู่แก่ต้องเริ่มช่วยเหลือกันมากขึ้นต้องดูแลกันมากขึ้นต้องเอาใจใส่กันมากขึ้นแล้วบางครั้งเสียงที่เรานั้นเป็นเสียงในการที่เราจะกล้าออกความจริงต่อกันและกันกล้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือกล้าที่จะยื่นมือเข้าไปฉุดคนที่อ่อนแอขึ้นไปยืนกับเราได้เรื่องเหล่านี้แหละเป็นเรื่องสำคัญที่พ่ออยากฝากกับเราในสัปดาห์นี้แล้วก็อยากให้พ่อจากพระเจ้าเป็นเสียงที่ชัดเจนในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันเราให้หลุดหรือห่างจากฝูงแกะที่โผล่ศพเป็นผู้เลี้ยงเราและขอพ่อจากพระเจ้าเป็นเสียงของผู้เลี้ยงแกะสำหรับเราเสมอTo you.